สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Construct Tool นะครับสร้างเป็นอัลบั้มภาพนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็สร้างงานเปล่าขึ้นมาขนาด 1280x768 นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Insert New Object นะครับนำเมาส์เข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับเมื่อนำเมาส์มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับคลิกขวา Insert New Object ครับเลือกเป็น Sprite นะครับตั้งชื่อว่าอัลบั้มกดปุ่ม Insert คลิกลงไปที่หน้าจอนะครับแล้วทำการนำภาพเข้ามาคลิกขวา Import Frame from Fileแล้วไปนำภาพอัลบั้มของเราเข้ามากด Open นะครับในที่นี้จะใช้ทั้งหมด10ภาพคลิกขวา Delete Frame 0ทิ้งไปนะครับตรง Speed นะครับให้กำหนดเป็น0นะครับจากนั้นนะครับเราจะกำหนดขนาดภาพทั้งหมดนะครับตรงอัลบั้มนี้นะครับจะให้มีขนาดเท่ากับนะครับ300x300นะครับแล้วสั่งให้ทุกภาพมีขนาดเท่ากันทั้งหมดโดยการคลิกลงไปที่ Apply to Whole Animation กดปุ่ม OK ครับภาพทุกภาพก็จะมีขนาด300นะครับกดปิดไปนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับเอาไว้แสดงนะครับทีนี้เราอาจจะเพิ่ม Show Grid แล้วก็ Snap to Grid นะครับเพื่อให้นะครับวางตำแหน่งภาพได้ลงตัวนะครับจากนั้นทำการโคลนนิ่งอัลบั้มขึ้นมาคลิกขวาโคลนออบเจกต์ไทป์นะครับแล้วคลิกลงไป1ครั้งที่หน้าจอเราก็จะได้ภาพขนาดเดียวกันมานะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับชื่อจากอัลบั้ม2ตัวนี้เป็น Preview ครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จเราก็จะทำการลดขนาดนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาไปที่ปุ่ม Resize นะครับในที่นี้จะใช้ขนาด 80x80 ครับแล้วติ๊กที่ Apply to Whole Animation กดปุ่ม OK นะครับเพื่อให้ภาพทุกภาพมีขนาดเท่ากันหมดนะครับคือ 80x80 พิกเซลจากนั้นกดปุ่มปิดป้ายแล้วทำการนะครับคัดลอกนะครับภาพออกมาทั้งหมดนะครับเป็น10ภาพนะครับ Ctrl แช่ไว้นะครับเมื่อได้ครบ10ภาพแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนการแสดงผลเฟรมนะครับแต่ละเฟรมภาพแรกก็คือเฟรม0นะครับภาพที่1ก็คือเฟรมที่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือเฟรมที่9นะครับเมื่อทำการสร้างภาพเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอีก1ตัวคลิกขวา Insert New Object แล้วนะครับไปเลือก Sprite ตั้งชื่อว่า Arrow กดปุ่ม Insert ครับคลิกลงไปแล้วก็ไปโหลดภาพครับเข้ามากดปุ่มปิดครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับทำการ copy ภาพขึ้นมาโดยการกด Ctrl Share Y นะครับแล้วลากภาพออกมาครับเอามาวางไว้ฝั่งด้านหน้านะครับแล้วทำการเปลี่ยนทิศทางโดยการพิมพ์ลงไปที่แองเกิลตัวนี้ปกติก็คือ0องศา
นะครับเราก็กลับทิศทางพิมพ์180กด Enter ครับเราก็จะได้หัวลูกศรชี้มาทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวปรับระยะครับให้อยู่กึ่งกลางนิดนึงนะครับเป็นช่องไฟประมาณนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งภาพแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคลิกขวา Insert New Object เป็น Sprite ครับตั้งชื่อว่า Box กดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปแล้วก็เทสีแดงลงไปนะครับปรับขนาดนะครับให้มีขนาด90คูณ90พิกเซลครับเสร็จแล้วนะครับคลิกขวา Set Order Send to Bottom of Layer ส่งออบเจกต์นี้ไปไว้หลังสุดนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับให้อยู่ด้านหลังภาพนะครับทีนี้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนี้ยก็จะมี position x y อยู่ตรงนี้นะครับคือ224แล้วก็640ครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทำการคลิกลงไปที่ arrow นะครับแล้วคลิก instant variable ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมากดบวกนะครับตั้งชื่อแปรว่า size นะครับมีค่าเท่ากับ0กดปุ่ม OK นะครับเมื่อได้ตัวแปรตัวนี้เสร็จนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราให้เป็น0นะครับจากนั้นคลิกลงไปที่ลูกศรฝั่งขวานะครับถ้าตัวแปรตรงนี้เราจะให้เป็น1นะครับซ้ายเป็น0ขวาเป็น1นั่นเองนะครับกดปิดป้ายเมื่อเรากำหนดรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปทำคำสั่งที่ Event Sheet กันนะครับกลับไปที่ Event Sheet นะครับอันดับแรกเราก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ Add Global Variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า Score นะครับมีค่าเท่ากับ0กดปุ่ม OK นะครับจากนั้น Add Event Mount on Object Click to Choose เมื่อเมาส์นะครับไปคลิก Arrow กดปุ่ม OK Done จากนั้นคลิกเมาส์ขวาตรงลูกศรสีเขียวนะครับแล้ว Add Another Condition ขึ้นมาแล้วเลือก Arrow แต่มันคลิกเข้าไป Compare Instant Variableตรวจสอบค่าตัวแปรว่าตัวแปรไซส์นะครับมีค่าเท่ากับ1หรือไม่ดันนะครับถ้ามีค่าเท่ากับ1นะครับตรงนี้ add action เราก็บอกว่าให้ system ครับ add to 1 to score นะครับดันทำการเพิ่มคำสั่งบรรทัดที่2Add event mount on object click to shoot arrow done click ขวา add another condition arrow compare instant variable นะครับถ้ามีค่าเท่ากับ0 doneAdd action ตรงนี้นะครับ System subtract form ทำการลบค่านะครับ score ทีละ1 done เมื่อใช้คำสั่ง2บรรทัดแล้วต่อไปบรรทัดที่3 add event ขึ้นมา System compare variable
ทําการเปรียบเทียบค่าตัวแปรนะครับว่าตัวแปรสกอร์นี้นะครับมีค่ามากกว่า greater than นะครับมากกว่าอะไรนะครับมากกว่าอัลบั้มนะครับพิมพ์ตัว A ลงไปแล้วก็เขียนคำว่าอัลบั้มครับ dot animation frame count นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปลบ1นะครับค่าเฟรมสุดท้ายนะครับค่าเฟรมทั้งหมดเดี๋ยวลบได้1นะครับก็คือเฟรมสุดท้ายนั่นเอง done นะครับ add actionSystem ทำการ set value ให้สกอร์นี้นะครับมีค่าเท่ากับ album dot animation frame count ลบ1นั่นเองครับ done คำสั่งบรรทัดที่4 add event ขึ้นมา System compare variableเปรียบเทียบว่าสกอร์เวลาคลิกเลื่อนมาทางซ้ายเนี่ยมันมีค่า less than มีค่าน้อยกว่า0หรือไม่นะครับ value 0 done ถ้ามีค่าน้อยกว่า0เราก็ให้ system set value สกอร์มีค่าเท่ากับ0 done จากนั้นบรรทัดสุดท้ายนะครับ add event ขึ้นมาf system นะครับเลือกคำสั่ง every tick ให้มันมีการอัปเดตคำสั่งอยู่ตลอดเวลาอัปเดตค่าอยู่ตลอดเวลานะครับ add action box set x นะครับ set ค่า x set x มีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้คือ x คือ224นะครับบวกวงเล็บเปิดครับสกอร์ค่าตัวแปรสกอร์คูณต้องหมายดอกจัน96วงเล็บปิดดันจากนั้นคลิก add action อัลบั้ม set frameมีค่าเท่ากับสกอร์ดันจากนั้นเรามาลองทดสอบคำสั่งกันดูว่าจะทำงานเป็นอย่างไรนะครับ run layout เมื่อ run layout ขึ้นมาเราจะเห็นนะครับมีกรอบสีแดงไฮไลท์มาที่ภาพที่1แล้วก็โชว์ภาพที่1ขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกเลื่อนดูนะครับก็จะเป็นการเลื่อนมาที่ภาพที่2นะครับภาพที่3ภาพที่4นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงตำแหน่งภาพสุดท้ายแม้เราจะคลิกอีกก็ไม่ไปนะครับแล้วก็คลิกย้อนกลับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการใช้ Construct Tool ในการสร้างอัลบั้มภาพพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ